ด้านบนไม่ให้หมามีด้วยกำจัดศัตรูหนึ่งเอ้ยน้องยีทอยไม่ไปดูกระดาษตัวนี้อ่ะแล้วก็ได้กาสีฟ้าด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะจะหยิบเกมกล่องเล็กๆกล่องนี้นะหน้าตาน่ารักน่ารักนะซึ่งสำหรับเด็กๆตั้งแต่5ปีขึ้นไปชื่อว่าอังโชเคลเวอร์นะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า Dust Free Clover Kids ค่ะใช่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันคิดนะซึ่งตัวนี้ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Kinderspiel der Jahr นะคะในปี2022 2022ด้วยนะคะจากดีไซเนอร์ดังเลย Wolfgang Wolf นะคะหลายคนจะรู้จักเขาในเกม The Mind นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันซิว่าเกมน่ารักน่ารักแบบนี้วิ5ขวบอะแล้วแบบเราจะเล่นกับน้องอิงสนุกหรือเปล่านะคะทีมเกมเป็นแนวแบบเขาเรียกว่า roll and write นะคะคือเราจะมีลูกเต๋าหน้าตาน่ารักน่ารักหลากหลายแบบเลยคือลูกเต๋าที่ทอยออกมาได้ค่ะเด็กๆ เขาจะต้องเลือกหนึ่งสีว่าเขาจะไปกาโซนไหนซึ่งแต่ละโซนจะมีได้แต้มคอมโบต่างกันนะคะวิธีการเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้นะคะจะมีเล่นสมุดอันนี้นะเป็นกระดาษอันนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเราจะฉีกให้กับผู้เล่นเนี่ยแต่ละคนนะคะโดยที่ในรูปเนี่ยมันจะมีรูปสวยๆต่างๆเนี่ยมีโซนสีเหลืองโซนสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าใช่ไหมคะรวมถึงลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ลูกโดยที่ในแต่ละลูกเนี่ยรูปเนี่ยมันจะเหมือนกับในกระดาษเลยนะคะจะดูแบ็คกราวด์เป็นหลักนะอันนี้พื้นสีฟ้านะคะอันนี้พื้นสีแดงเนาะแล้วก็พื้นสีเขียวแล้วก็จะมีหน้าที่เป็นโจ๊กเกอร์ด้วยนะคะเล่น3คนนะเด็กๆอ่ะจะได้กระดาษของตัวเองใช่ไหมคะคนแรกสมมติหญิงเล่นก่อนเนี่ยหญิงจะทอยลูกเต๋านะคะแล้วเลือกลูกเต๋าเนี่ยได้เพียง1สีนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติทอยได้แบบนี้ใช่ปะหญิงขอเลือกสีเหลืองก็แล้วกันนะคะเหลืองเหลืองอันนี้ก็ขอเลือกเหลืองเหมือนกันนะคะโดยที่แบบอันเนี้ยอันที่ไม่เลือกเนี่ยก็จะวางแยกเอาไว้นะเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยสามารถเลือกได้คนที่ทอยเนี่ยเลือกได้ว่าอันนี้จะเอาอะไรใช่ไหมแปลว่าหญิงก็จะเอาวันนี้นะคะแทนด้วยหัวใจลูกโป่งม่วงโลโก้ลูกโป่งเขียวได้กา3อันเลยทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเจอสัญลักษณ์วงกลมแปลว่ามันเป็นคอมโบค่ะเราสามารถไปกาตรงพื้นที่สีเขียวอย่างเงี้ยวงกลมสีเขียวไปกาพื้นที่สีเขียวตรงไหนก็ได้เลย1อันยกตัวอย่างเช่นวิหนูชอบกล่องของขวัญขอกากล่องของขวัญอันนี้ละกันนะคะวางไว้จบและสำหรับตาที่สำหรับตาของเราเพื่อน2คนที่เหลือเนี่ยเขาจะเลือกจากลูกเต๋านะคะที่เหลืออยู่ค่ะเลือกได้1สีแปลว่าอะไรถ้าเลือกอย่างเงี้ยเขาจะเลือกสีฟ้าที่เป็นคัพเค้กก็ได้หรือเขาจะเลือกเทียนที่เป็นสีแดงก็ได้เลือกซ้ำกันได้นะคะแต่ว่าในเกมเนี้ยเดี๋ยวแอบให้ดูว่าสีฟ้าเนี่ยมันแอบยากสีฟ้าเนี่ยเวลาเราจะกาได้มันต้องเป็นแบบ2อันเห็นดูนะ2อันเค้ก2อันแล้วก็เป็นคัพเค้ก2อันใช่มั้ยซึ่งเมื่อกี้สีฟ้าอันเดียวมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นน่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกเทียนสีแดงเพราะนั้นน่ะแต่ละคนคนนี้อาจจะแบบกาเทียนสีแดงคนนี้ก็กาเทียนสีแดงเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อกี้ลูกที่มันเหลือค่ะเกิดมันออกมาเป็นแบบสีฟ้าคู่เลยลูกที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นคัพเค้ก2อันอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้ก็ฟินเลยนะก็คือสามารถกาคัพเค้กแทนก็ได้นะคะอย่างเงี้ยคนที่1เล่นเสร็จอะค่ะผ่านปุ๊บก็จะเป็นคนที่2ก็คนนี้คนก็จะเป็นคนทอยเนาะอย่างที่บอกค่ะเจ้าของเทิร์นที่เป็นคนทอยเนี่ยจะได้เลือกก่อนเสมอนะคะแล้วก็จะได้เลือก1สีเพราะฉะนั้นโอกาสเลือกเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าเนาะแล้วก็วนไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการได้คะแนนในแต่ละโซนกันค่ะอย่างโซนสีเหลืองอย่างเงี้ยเวลาการจะได้คะแนนค่ะเราต้องกาแบบเรียงลำดับนะเพราะฉะนั้นสมมติเท้าหน้าอาจจะทอยได้สีเหลืองเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดเจ้าแบบลูกโป่งสีม่วงก่อนตัวนี้มันไม่ออกเราก็คือกาไม่ได้คือต้องรอจนกว่าตัวนี้จะออกนะคะสัญลักษณ์ดาวในเกมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากาตัวที่มีดาวคือได้คะแนนเกมนี้เราจะสะสมดาวกันนะคะถ้าเป็นเทียนนะคะสีแดงก็ต้องกาไล่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะต้องแบบเทียนตรงนี้1เล่ม1เล่มตรงนี้ต้องได้2เล่มแปลว่าอะไรเกิดสมมติเราได้เทียนอันนี้ไปแล้วได้เทียนนี้ไปแล้วตอนที่เราจะได้อันนี้ค่ะเกิดทอยอันนี้ออกมาได้เป็นแค่เทียน1เล่มอย่างเงี้ยยังกาไม่ได้นะต้องรอแบบออกเทียนพร้อมกัน2เล่มเลยซึ่งเวลาเราได้ตรงเนี้ยปุ๊บอะเราก็จะได้โบนัสอย่างเงี้ยกาเกิดเมื่อไหร่ก็ตามได้โบนัสตรงนี้ใช่มั้ยคะกาปุ๊บได้โบนัสสีฟ้าเราก็จะมาเลือกกาตรงเนี้ยฟรีๆได้เลย1ช่องนะคะโซนสีเขียวค่ะตรงนี้ไม่มีลูกศรตรงนี้คล้ายๆบิงโกแปลว่าอย่างเช่นถ้าเราได้ของขวัญถุงสีฟ้าลูกกว่าสีแดงเมื่อไหร่เราได้ครบตรงนี้ปุ๊บเราจะได้ตรงนี้ถ้าเรากาตรงนี้ปิ้งนะคะแปลว่าเราจะได้โบนัสสีแดงเพราะฉะนั้นเรากาสีแดงซึ่งอันถัดไปเลยกาปิ้งตรงนี้เราก็อาจจะมาตรงนี้ได้เทียนอีก1เล่มนะคะส่วนโซนสีฟ้าค่ะโอ้โหโซนนี้ได้ค่อนข้างยาวเพราะเวลาจะได้เทียนต้องเป็นโดนัท2อันหรือไม่ก็เค้ก2อันหรือไม่ก็คัพเค้ก2อันเพราะนั้นน่ะถ้าออกเค้กชิ้นเดียวก็อดกานะคะต้องออกเค้กเนี่ยถึง2ชิ้นเลยหรือว่าโดนัท
อย่างเงี้ยต้องออกแบบอย่างเช่นอย่างเงี้ยโดนัท2ชิ้นแต่ว่าตรงเนี้ยสมมติว่าไหนก็ตามเราได้โดนัท2ชิ้นใช่ป่ะอย่างเงี้ยได้โดนัทสีแดงอ้าวแปลว่าเราก็จะได้ตรงนี้ด้วยโอ้โหเทียน2เลยมันยากเนาะเราก็มาเบาโดนัทตรงนี้ก็ได้ดาวด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยจะมาแถวนี้แถวนี้หรือแถวนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเกมนะคะจะเล่นจนกระทั่งมีคนใดคนหนึ่งนะคะใน1โซนการได้ครบทุกอันเลยเช่นสมมุติถ้าหญิงอ่ะการได้แบบรถไฟรถของเล่นตรงนี้สีแดงครบนะคะปึ้งถึงอันสุดท้ายปุ๊บเกมจบทันทีนะคะเราก็จะนับกันว่าดาวที่เด็กๆอ่ะสามารถสะสมได้มีกี่ดาวใครได้ดาวเยอะสุดคนนั้นชนะหญิงอ้อยเนี่ยเหลือง3อันเลยเหลือง3ฟ้า2อุ๊ยต้องมีแล้วนี้มามียึดก้อนยึดก้อนยึดก้อนเนี่ยมามีไหมเนี่ยมามีอาจจะได้ดาวเรนโบว์นะถ้าอย่างนี้ย้ายแค่ย้ายมันโอเคนะผมได้ไม่เอาไม่เอาถ้าแบบมีเรื่องสีเหลืองใช่ไหมน้องอิงกับดาดีอ่ะก็จะได้แต่สีฟ้าที่อิงจะมาหลอกพยายามได้ดีพยายามได้ดีพยายามได้ดีแต่ไม่ว่าเดี๋ยวจะได้ม่วงเขียวแต่อันนี้เอาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอิงอ่ะใช้ได้ไหมฟ้าสองไม่มีใครใช้ได้แล้วหัวใจมีใครมีไหมไม่มีไม่การนี้ของนี้แล้วก็กาตัวนู้นได้กาสีเขียวด้วยกาในโซนสีเขียวโซนสีเขียวซึ่งเมื่อกี้เราได้ลูกอมไปแล้วเรามาทางนี้ดีกว่าเราลวกลูกเต๋าโอ้มันเล็กกุ๋ยมันเล็กกุ๋ย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 โอ้โจ๊กเกอร์คู่โอ้ยลูกมหาเทพเป็นไงโคตรโกงครับหนูเอาตรงนี้ให้ทุกคนเจ็บปวดอ่ะอันแรกของขวัญรอตรงนี้กาสีเหลืองกาสีเหลืองได้อีก2อันน้องยิงกาทำเป็นหัวใจน่ารักน่ารักอีก2อันอีกอันด้วยอ่ะแล้วก็แล้วยิงจากน้องยิงได้แถวนี้ใช่ไหมคะใช่น้องยิงหัวใจแล้วสีเหลืองก็ได้นี่ในที่สุดข้าก็จะได้ผ่านแล้วก็ได้โอ้ยได้โบนัสได้คอมโบต่อของที่2ใช่เขียวนี่กลับไปที่เขียวอีกได้ดาวอีกได้ดาวชื่อดวงนี่ก็ได้ดาวที่2อันนี้สิ่งที่ตอนนี้ที่เหลือให้หญิงกับพี่เล็กคืออะไรหัวใจคือหัวใจและเทคแน่นอนเทคจะก้อนทำอะไรไม่ได้จะปวดหัวใจพี่เล็กทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้อดของมามิหัวใจสำหรับมามิก็ครั้งไรค่ะครั้งที่แล้วมีการล้างแค้นกับเด็กน้อยเพราะฉะนั้นครั้งนี้แค้นต้องชำระคุ้มเทียนคุ้มโอ้คนอื่นคุ้มไหมดูดิขอดูหน่อยโอเคเอาเทียนห้าขวบทำไมต้องลำบากคนอื่นด้วยพี่ตั้งใจดูของพี่ไปก็ได้เทียนสามเล่มเทียนสามเล่มก็คือ1สองสามแล้วก็ได้โบนัสสีฟ้าสีฟ้าเราสีฟ้านี่เป็นกายาเสียข้างล่างคัพเค้กได้กาสีเหลืองก็กานี้ได้กาสีฟ้าอีกกาสีฟ้าอีกเอาคัพเค้กเลยเอาคัพเค้กอีกอันเอาดาวดีกว่าโอเคแปลว่าสิ่งที่เหลือนี้คือเหลือหัวใจกับซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องมีกาได้ไหมไม่ได้ต้องกาเขียวตอนนี้เขียวมีก็การม่วงอดโอ้อดอดอ่ะอดอดมีหัวใจมีคนอยากได้ให้ไม่ได้ดูของตัวเองไปมาดูของคนอื่นทำไมโจ๊กเกอร์หนึ่งอันโอ้หนูจะให้มามีได้ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมต้องเที่ยวด้วยอ่ะเดี๋ยวเราบอกว่าเกม5ขวบเงี้ยทำไมเราร้ายอ่ะตรงนี้แหละด้านบนไม่ให้มามีด้วยกำจัดศัตรูหนึ่งเอ้ยน้องยีทอยไม่ได้ดูกระดาษตัวนี้อ่ะแล้วก็ได้กาสีฟ้าด้วยสีฟ้าคอมโบที่หนูอยากทำหนูมาอันนี้แล้วกันนี่แต่มันจะมีสีเหลืองด้วยเหลืองอ่ะมันจะใกล้ได้บนอะไรอันเออหนูเอาอันนี้แหละหนูเอาคัพเค้กข้างล่างอ่ะโอเคปุ๊บแล้วก็หนูก็ได้โบนัสเพิ่มโบนัสเหลืองโบนัสเหลืองหนูก็มากาโบนัสบานนี่เอากล่องของขวัญสีม่วงได้โบนัสอะไรไหมไม่ได้ยัง yes สวรรค์ไม่ประทานเดี๋ยวนะอันนี้สำคัญถุงฟ้าก่อนถุงฟ้าบ้างอยู่ที่เดียวการนี้ผู้แดงก็จะได้อันนี้ได้โบนัสด้วยได้โบนัสสีฟ้าถูกไหม
ได้โบนัสสีฟ้านี่แหละอ๋อพี่เอาอันนี้ไม่ก็จบอะไรก็จบถ้าเอาตัวเนี้ยมันกลับมาได้ตัวนี้ได้2แต้มได้ดีกว่าไม่มันยังไงก็จบอ๋อเออใช่เห็นเถียวงั้นเอาตัวนี้เอาเขียวไปเอาเขียวใช่มั้ยอันสุดท้ายปึ๊บได้อีก2แต้มเลยโอ้ยโหดอ่ะงั้นแล้วแต่ละคนเราก็นับดาวกันของมามีก็ได้1 2 3 4 5ทางนี้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้7เฮ้ยได้7ดาวเองอ่ะหุยแพ้พี่เล็กได้เลยเมื่อกี้เห็นพี่เล็กดาวตึมเลยอ่ะนี่นอนอยู่แล้วนี่ไม่ต้องนับเพราะว่านับมาตลอดได้11ดาวโหเพราะสีเขียวอินได้9 9เหรอเฮ้ยกินบวยเหรออุ๊ยๆๆๆเจอคนกินบวยเล็ก11ดาวแล้วแต่พี่เล็กแบบโซนเขียวเมื่อกี้พี่เล็กแบบเดินปุ๊บปังปุ๊บปังพี่เล็กแบบเก็บดาวโซนเขียวโอ้โหตรงนี้ก็4ดวงเข้าไปแล้วอ่ะแม้แต่เกม5ขวบเราก็ต้องจริงจังโอ้จริงๆโซนสีฟ้าเนี่ยถือว่าแบบทำคะแนนยากนะเพราะเราต้องได้แบบโดนัท2ครับเคป2แต่โซนสีฟ้าเป็นโซนที่แบบได้แต้มเยอะมันมีให้ตั้ง7ดาวเนี่ยเมื่อกี้แบบโอ้โหเจอทิ้งไปแบบว่าหลายแต้มมานี่ได้แค่7แต่ว่าสีฟ้านี่ส่วนใหญ่ถ้าจะเก็บได้แต้มเยอะต้องไปคัพเค้กแต่ว่าตัวคัพเค้กอ่ะเวลาจะออกนี่เก็บยากเหมือนกันนะใช่เพราะโซนสีฟ้ามันต้องรอแบบคู่ไงซึ่งจริงๆหญิงมองว่าตัวเนี้ยเป็นแบบสำหรับเด็กน้อง5ขวบที่แบบค่อนข้างแบบมีการตัดสินใจแบบเยอะพอสมควรเลยนะซึ่งปกติแล้วอ่ะในเกมของเด็กๆ5ขวบอ่ะก็เกมที่ส่วนใหญ่จะแนะนำมันจะมีอย่างเช่นมอนซ่าอ่ะสมมุติแบบเราทอยลูกเต่าใช่ไหมแล้วก็เลือกว่าจะวางตึ๊กๆๆเด็กๆจะแบบเดินลดช่องไหนหรืออย่างแบบตัวที่เป็นแบบ Snail Sprint อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่อย่างตัวเนี้ย Unusual Clever ค่ะเด็กๆเองอ่ะจะทอยลูกเต่าเสร็จปุ๊บเลือกในสีของตัวเองว่าแบบเอ้ยเขาคิดว่าสีไหนอ่ะจะทำให้เขาอ่ะได้คะแนนแล้วก็แบบมีโอกาสจะได้ดาวเยอะแต่ว่ามันมีการตัดสินใจแบบมันมีแบบเราจะได้โบนัสเราจะได้ดาวอะไรแบบนี้อย่างตรงโซนสีเขียวอย่างเงี้ยมันมีทั้งแนวตั้งแนวนอนเอ๊ะเขาจะแบบเอาแนวตั้งก่อนเพื่อจะได้ให้โบนัสไปเป็นอันอื่นดีหรือบางทีจะเอาแนวอีกหรือจะแนวนอนแนวตั้งใช่ใช่แนวตั้งได้คอมโบแนวนอนได้ดาวก่อนอย่างเงี้ยเพราะนั้นน่ะมันจะมีการตัดสินใจของเด็กๆหลายๆเกมเลยซึ่งหญิงรู้สึกว่าเด็กที่แบบโตขึ้นมาอย่างเงี้ย7-8ขวบก็ยังเล่นเพลินๆนะแล้วก็สนุกมีการตัดสินใจที่แบบน่าสนใจดีแล้วก็เกมเล่นได้ยาวเลย15นาทีก็จบเนาะใช่สามารถแบบพกไปเล่นได้คือไซมันพกง่ายอยู่แล้วก็เป็นเกมสั้นๆสำหรับเล่นกับเด็กๆนะคะเพลินๆดีค่ะสำหรับตัวนี้ซึ่งตัวสมุดตัวเนี้ยนะคะจริงๆอ่ะมันมีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็มีให้แบบทั้ง2หน้าด้วยมันมีแบบ2หน้าสวยอันนี้วันนี้หนูเล่นไปหน้านึงแล้วเนี่ยข้างหน้าเราพลิกกลับมาอีกด้านนึงเลยแล้วยิ่งสงสัยมั้ยว่าเราถ้ามันเราเล่นจนหมดเล่มเธอเป็นไงหมดเล่มก็มันมีให้เข้าไปดาวน์โหลดนะในของในเว็บไซต์ได้ค่ะนะนั้นเราสามารถแบบโหลดมาเล่นได้ซึ่งก็เป็นเกมเป็นเหมือนเพลงง่ายๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยสำหรับตัวนี้อังโชว์คลีเวอร์ค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับครั้งหน้าหญิงกับน้องยิงจะหยิบเกมอะไรมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ